ในการพายเรือยาวเล็กเป็นทันสามชีวิตพายเหนือหน้าเจอกับเรือเหนือหน้าคือแม่ป้อมอยู่ร่องน้ำแม่พายบนเรือจะมื่นไว้เหนือตอนล่างเช่นเดียวกันในจังหวัดนครสวรรค์อยู่ร่องน้ำเหนือพายบนพายเรือต่างคนต่างมีขยำขยำน้ำก็จะไม่ได้กันมาด้วยร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงในเขื่อนระบำทับสลับใครที่อยู่ร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงพายแรงจะแปลงหนีมีคำก็ต้องแม่ป้อมจากจังหวัดหน้าในหนุนหน้าวันคนเมืองเหนือพายแล้วจะแปลงหนีเจอกับเหนือตอนล่างจังหวัดนครสวรรค์มีคำก็ต้องจะมื่นไว้ไล่กระชากไว้แล้วเว้ยแล้วก็รู้ว่าสามเหลี่ยมว่ากันเดียวจะแข่งได้ครับว่าขาบอลไม่ได้นับครับว่าแม่ป้อมพายแรงแค่นี้ก็เริ่มป้อมพายว่ามันเดินจะมื่นไว้บอกว่าอยู่เจ็บไอ้อยู่เจ็บนะไอ้อยู่เจ็บแต่ก็ต้องวันเราคนในพายแรงแค่นี้ต่างคนต่างคนต่างคนบนต่างคนบนล่องน้ำเนี่ยล่องน้ำทางเรือดีมีคำว่าว่าแม่ป้อมแม่ป้อมบอกว่าสบายสบายพายสบายได้พายต้องวันตายไม่ได้นับบอกว่าสบายได้ล่องน้ำเนี่ยล่องน้ำเนี่ยแม่ป้อมพายแรงแค่นี้ก็เริ่มป้อมพายเมื่อในน้ำเรือดีมีคำว่าจะมื่นไว้บอกว่ากอดได้จะแสงได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้แสงได้หรือไม่ได้เพราะว่าตอนนี้แม่ป้อมจับเหมือนหน้าตอนนี้เรือจะพายบนพายเปลี่ยนพายเปลี่ยนพายสีเรือจะมีแรงแสงหนีจะมื่นไว้ขึ้นมาแล้วจะมื่นไว้จากหนองวัวนครสวรรค์ไม่รีไม่หล่อไม่ขอไม่แทนน้ำเดือดน้ำเบียดน้ำเบียดน้ำปีใส่ไม่เกี่ยวสีไม่เกี่ยวห้าเริ่มจับเกี่ยวใส่ขึ้นมาใหม่แล้วจะมื่นไว้ยังตีตับแตกขึ้นมาแล้วมีตับแตกขึ้นมาแล้วเอาแม่ป้อมแม่ป้อมแม่ป้อมมื่นไว้จะหมดไม่หมดจะมื่นไว้จะเร็วเจ้าไว้ยังสมชื่อได้หรือไม่รถสิทธิ์หลวงพ่อพระคุณชูชีวิตหัวและคุณเจ้าคนนั้นตะโกนจะคือเลือดเจ้าวัดวัดจะคือเลือดเอาวิธีแม่ป้อมดูชื่อสมาคมเลือดแข่งสมาคมเลือดแข่งจัดจังหวัดด้านบนปีนี้แล้วสาธิตขึ้นมาจะหมดไม่หมดจะมื่นไว้จะมื่นไว้เอาหมดไว้เมื่อถูกใครมาดูคุณชูแม่ป้อมแม่ป้อมเสร็จแล้วอยากต้นไปนะแม่จะผายดีได้ผลไม่พ้นผลไม่พ้นจะมื่นไว้จะมื่นไว้เอาหรือไม่ไอ้หนูลูกแกไอ้หนูลูกแกผายจริงป่ะเอาหรือไม่คอหัวคอหนึ่งคอสองอัดขึ้นมาได้อัดตายขึ้นมาจะตายทำไม่ทันทำไม่ทันตอนนี้แม่ป้อมเริ่มเหลือหรือไม่แม่ป้อมเปิดเกียร์หรือไม่เปิดเริ่มมาเหลือเกียร์สามเหลือเกียร์สองหรือไม่แม่ป้อมเกียร์ยาวเลยหน้าผมไหวขวัญเลยแม่ป้อมโยนยาวสามกระชากผายแรงแบกหนีแบกหนีแบกหนีรถน้ำแรงในน้ำแม่ป้อมผายหนีผายหนีผายหนีจะมือไว้จะงงเงง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 ปล่อยให้ไอ้หนุ่มหน้าบนคนเมืองน่านมองตาปิดปิดน้ำเรือหนีเข้าเช่นชัยไปแล้วครับพี่น้องครับก็เพื่อให้พี่น้องชาวน่านที่ชมการถ่ายทอดอยู่นะครับเนื่องจากสนามนี้ในน้ำนั้นมีลมแรงเป็นบางช่วงบางจังหวะนะครับเรือแม่ป้อมซึ่งเป็นเรือจังหวัดน่านก็จึงเพื่อไม่เกิดการเสียเปรียบและการเสียการทรงตัวเพราะภายในบริเวณที่มีคลื่นลมก็จึงนำเอาหัวโขนซึ่งเป็นหัวโอเป็นพญานาคออกนะครับดังนั้นพี่น้องชาวน่านที่ชมการถ่ายทอดขอได้โปรดเข้าใจนะครับไม่ได้ทำให้เสียเอกลักษณ์แต่เพื่อปรับให้สู้กับเกมการแข่งขันเพื่อนำชื่อเสียงชัยชนะกลับไปสู่จังหวัดน่านของท่านนะครับขอได้โปรดเข้าใจสิบอกให้